ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะทนายเดชาเปิดศึกฟาดปากอัดคลิปฝากข้อความถึงทนายเจมส์หลังจากทนายเจมส์นิติธรแก้วโตและหนุ่มก้าวเกิกพลเพชรรัตน์ยื่นฟ้องต่อสาวเจนี่รัชนกสุวรรณเกตและค่ายได้หมดทัศน์สดชื่นจากนั้นไม่นานทางด้านของทนายเดชากิตติวิทยานันท์ทนายชื่อดังเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในทํานองที่มีความคิดตรงข้ามกับทนายเจมส์นิติธรแก้วโตนั่นเองแถมล่าสุดนั้นทางด้านทนายเดชาได้ออกมาอัพคลิปแขวะแรงถึงทนายเจมส์โดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเอาค่าตอบแทนถึงกับต้องให้เด็กเข้าคุกเข้าตารางเลยหรือครับทนายเจมส์ดูหน้าตาหล่อมีหนวดนะแต่ไม่น่าเชื่อจะฟ้องน้องเจนนี่ได้ถึงขนาดติดคุกติดตารางเลยเยอะไปไหมเนี่ยส่วนตัวนะครับแล้วผมดูก็ไม่น่าจะเข้าอ่ะ